เรื่องจีบดาราสาวสองคนพร้อมกันนี่คือยังไงอะคะดาราสาวสองคนพร้อมกันไอ้นี่ก็คือพูดถึงโฟใช่ไหมโฟแล้วก็เฟิร์นยังไงคือพี่โฟเราเล็งมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเล็งเข้ามาตั้งแต่เด็กเขาเป็นโฟมดแล้วเราโตมากับยุคโฟมดก็คือความฝันของเราอยู่แล้วค่ะแล้ววันนึงเราก็มาเจอเขาเนี่ยครับผมก็แกล้งหยอดอะไรนี่ครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจีบเขาเพราะเขาก็มีตัวจริงอยู่แล้วตกลงไม่ได้หรือไม่ได้จีบคือลองหยอดนะแต่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขามีทำไทยอยู่แล้วเขามีทำไทยอยู่แล้วค่ะเขาก็คบผมก็เวลา YouTube อะไรเงี้ยไปโปรโมททำไทยให้เขาเงี้ยเขาก็คบผมโอ้โหเพราะผมประโยชน์ครับเอาหวังประโยชน์แต่ถ้าที่พี่รู้จักกันไอโฟมันก็เป็นคนที่แบบมีความคิดอ่ะอ๋อพี่ถอดถามจริงถ้าไปถอดเป็นโฟผมกับทำไทยพี่ถอดเลือกใครโอ้ไม่ต้องคิดเลยเลือกผมอ่ะยังกล้าถามอีกนะทำไมทำไทยดีออกกว่าผมตรงไหนอ่ะผมอยากรู้พี่อ้อยทำไทยดีกว่าผมตรงไหนพี่ว่าเปลี่ยนคำถามดีกว่านิกกี้ดีกว่าทำไทยตรงไหนเราเปลี่ยนไปแบบนี้เราเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ไปเฟิร์นเฟิร์นเพื่อนกันเฟิร์นคือเพื่อนกันเลยครับแล้วไปงอนเขาทำไมงอนคือตอนนี้ไม่รู้ว่าใครงอนใครคือผมอ่ะคือชอบแกล้งเขาเพราะเขาไปหอมแท็กไงไปหอมแท็กพลันยูผมเลยไปแกล้งบอกว่าผมอ่ะงอนเขาวันนั้นพี่ดูรายการอยู่หน้าแบบพอถามเรื่องนี้หน้าแบบหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะหน้าแบบหน้าออกมาแต่ไม่แน่เขาอาจจะงอนผมจริงตอนนี้เพราะว่าวันเกิดเขาเนี่ยเขาชวนผมไปแล้วผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมไม่รู้จักใครครับผมรู้จักแค่เฟิร์นเอาเขาวันเกิดก็ต้องแล้วก็มีเพื่อนเขาอ่ะมีเพื่อนเขาเยอะเลยผมกลัวไปแล้วผมเกิ้มทำตัวไม่ถูกเกิ้มอาการเกิ้มแต่เรารู้สึกอย่างเงี้ยเราบอกเขาไปหรือเปล่าไม่บอกครับทำไมไม่บอกล่ะไม่รู้จะบอกทำไมอ่ะก็จะได้รู้ไงก็เพื่อนกันก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรงอนงอนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวค่อยคุยตกลงตอนนี้ก็เลยไม่รู้ใครงอนใครไม่รู้ว่างอนหรือไม่งอนตอนนี้ผมไม่รู้จริงครับแต่ก็ไม่ค่อยรู้แล้วจริงๆแกคิดไม่ซื่อไอ้เฟิร์นเปล่าเคยเกือบคิดไม่ซื่อทีนึงเกือบคิดตอนแรกนะซื่อมาตลอดแล้วมีอยู่วันนึงไปกินเหล้าด้วยกันอันนี้พูดตามตรงไปกินเหล้าด้วยกันครับแล้วเฟิร์นมันก็สวยขึ้นไงเมื่อก่อนไม่สวยขนาดนี้นะตอนนี้เขาเริ่มแบบสวยขึ้นอ่ะแล้วเฟิร์นเขาก็ทำตาหวานใส่ผมไหมในร้านเหล้าอ่ะแล้วเขาบอกนิกกี้จูบหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ลงด่านะเดี๋ยวพี่ลงด่าจริงเรื่องจริงพูดเรื่องจริงอ่ะมึงจะมาด่าผมทำไมผมพูดเรื่องจริงอ่ะใช่ป่ะล่ะมึงจะมาด่าผมได้ไงอ่ะแล้วจะจูบเพื่ออะไรถ่ายคลิปไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายคลิปจูบจริงเฟิร์นบอกว่าอยากรู้ว่าจูบกับมึงอ่ะเป็นยังไงพูดจริงเหรอจริงๆมันไปแล้วมันต้องเมาแน่เลยเมาสิแล้วเราจูบไหมแล้วเราจูบไหมไม่ได้จูบครับเพื่อนเขามารับครับแล้วก็เลยจบไปแค่นั้นก็เลยอดครับเดี๋ยวรอบหน้าครับพี่ชอบตอนนี้โสดไหมคะมีคนคุยเรื่อยๆครับนี่ใช้คำว่าเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีหนึ่งนะจ๊ะอาจจะบอกว่าโสดขี้โม้ไงแต่มีคนคุยมีเรื่อยๆครับนี่คิดเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะเจ้าชู้คืออะไรอ่ะคบหลายๆคนในเวลาไม่มีทางผมจะมีแฟนแต่ผมคบคนเดียวหรอแต่ถ้าไม่มีแฟนมีคุยมีหยอดมีแซวอะไรเงี้ยครับมีครับค่ะแล้วผมไม่เคยมีแฟน2คนเลยเคยมีกิ๊กไหมกิ๊กคืออะไรกิ๊กก็คือไปกินข้าวไปดูหนังอะถ้ามีแฟนแล้วผมไม่ทำแต่ว่าถ้าเกิดเจอร้านเหล้าแล้วคุยหยอกมีอ๋อหยอกมีคำจำกัดความยากละเอียดสำหรับผมอะผมคิดว่ากิ๊กเนี่ยคือเรามีแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วเราไปคุยกับอีกคนนึงแบบอ่อนนอนคิดถึงนะอะไรเงี้ยอันนั้นคือกิ๊กนั่นคือกิ๊กผมไม่มีครับไม่มีผมบอกทุกคนนะผมมีแฟนแล้วนะผมไม่กินเหล้านะผู้หญิงถามมาผมพูดนี้เลยพี่มีเมียแล้วน้องพูดนี้เลยพูดนี้เลยแต่ถ้าน้องโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นไงนิกกี้แล้วถ้ามีแฟนอยู่แล้วครับไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอันนี้ผิดอันนี้ผิดนะแล้วทำไหมอันนี้ผิดแล้วทำไหมบางทีมันเคิร์มไงบางทีมันเคิร์มนะแกไม่ชอบนะแกหาเหตุผลให้ตัวเองนิกกี้ผู้ชายเป็นหมดอ่ะถามนัทตะก้องเลยใครอ่ะพี่หมวกเหลืองอ่ะผมไม่มีแฟนแล้วแต่พี่เจอคนสวยอ่ะเขายอมพี่อ่ะอ่ะยังไงอ่ะเคิร์มใช่ป่ะเคิร์มผู้ชายเป็นหมดผู้ชายผมก็คือผู้ชายแล้วผิดไหมผิดครับผิดแล้วควรทำไหมมันไม่ควรนะครับแต่ผู้ชายบางทีมันเคิร์มไงมันอยู่นะบางทีอ่ะใช่ครับสรุปตอบชัดๆเราคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมทะเลนดีกว่าอย่าใช้คำว่าเจ้าชู้แหมคำดูน่ารักขึ้นมาเลยถ้าเจ้าชู้มันคือคนมีแฟนหลายคนนะผมไม่ได้มีแฟนไม่ได้เป็นแฟนหลายคน